สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาต่อกับ Oxygen Not Included นะฮะพาร์ทที่4นะครับคราวที่แล้วพาร์ทที่3นี้ตัดกันแบบละครไทยเลยนะกำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มนะจะตายหรือไม่ตายนะก็ตัดไป ตัดกันดื้อเลยนะวันนี้มาต่อกันนะครับก็มีทั้งหมด7นะตอนนี้เท่าที่เห็นนี่ไปแล้ว1นะไปแล้ว1เหลือ6แล้วนะเดทไปแล้ว1นะมีไปแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือเทอร์เนอร์นะเหลือเลนอยู่แล้วก็มีแบบอารามีม่ามีม่ามานอนอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ที่นอนเว้ยก็อดแมนกำลังจะไปนะก็อดแมนแล้วก็มาลีไปแล้วนะเป็นการลดประชากรแบบลดเร็วมากเนี่ยเดี๋ยวผมต้องวางแผนใหม่นะคือตอนนี้โดนระดมแบบทุกด้านนะเฮ้ยผมกดอะไรเป็นเนี่ยไม่ใช่จีไอ้ก็ถูกนี่หว่าแคนเซิลไปก่อนเลยฮะตอนนี้ผมยังไม่สั่งงานอะไรทั้งนั้นนะรู้สึกว่าตัวเองสั่งงานเยอะไปนะเยอะไปเยอะเลยนะต้องค่อยๆสั่งทีละอย่างตอนนี้ปัญหาคือปัญหาเรื่องอาหารอาหารต้องมาก่อนนะครับอาหารแล้วก็อากาศแล้วความเครียด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 ตั้งไว้6ตั้งไว้6แล้วก็อันนี้เยอะไปนะเพราะว่าประชากรเราน้อยลงแล้ว เป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นนะทุย อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู่อยากให้เขาสร้างแล้วก็อันนี้จำเป็นนะอันนี้จำเป็นอันนี้ไอหลุมศพนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันเน่าแล้วมันก็จะส่งกลิ่นแล้วก็จะมีแบบมีอะไรอะอากาศเสื่อมอากาศเสียอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวไปตามปกติโอเคเราจะดูผู้รอดชีวิตนะผู้ที่เหลือรอดชีวิตจะมีใครเหลืออยู่บ้างนะเห็นอยู่3หน่อตอนนี้ไม่ได้สั่งงานอะไรมากมายแล้วนะเหลือแค่แบบเอาให้ตัวรอดไอเอาตัวให้รอดเฉยๆนะอันนี้ก็คงจะไม่รอดนะฮะก็อดแมนโชคดีนะก็อดแมนเจอกันพบหน้าแล้วกันนะตรงนี้จริงๆสร้างบันไดไว้ก็ดิ่มกันนะไม่น่าออกไม่เป็นไรอ่ะงานมีอยู่แค่นี้อันนี้ก็ต้องรีบปั๊มอาหารเรื่องอากาศนี้ก็ต้องรอไฟก็จัดการไปเรื่องความเครียดก็เดี๋ยวใครว่างเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะเออมันไม่ว่างกันตอนนี้เฮ้ยวิจัยผมต้องการตัวนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวนี้ดิเออ air deodorizer เนี่ยเป็นตัวกำจัดมลพิษไอ้เหลืองๆเนี่ยกำจัดมาได้มันก็จะดีมากมันก็จะทำให้อากาศดีขึ้นต้องวิจัยตอนนี้เหลือ4แล้วนะรอแบตเต็มก่อนแบตก็ไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องนวดเนี่ยมันกินไฟเหมือนกันนะจะว่าไปอ่ะ2เครื่องเนี่ยนี่ขนาดผมแบบเอาเหลือแค่2เครื่องเนี่ยนี่ก็เอาออกไปออกไปออกไปเออติดกะกินไฟอ่ะคือแบบแม่งวิ่งกันแบบโอ้โหนี่โอ้โหดูน้ำลายฟูมปากแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอกมันหิวนะศพก็ยังไม่ได้จัดการนะ1ศพมีตรงไหนมี2ศพแล้วมีฟอยู่ตรงไหนวะเทอร์เนอร์เบิร์ดเลนมีม่าอันนี้กอสแมนอันนี้มารีมีฟอยู่ตรงไหนมีฟไปตายอยู่ตรงไหนอ๋อมีฟฝังแล้วโอเคนี่ไงมีฟ IP มีฟIP MIP เรียบร้อยอากาศก็เหมือนจะดีขึ้นส่วนอาหารก็มาเรื่อยๆจ้ะโอ้โหดูแบบดูหลอนแบบอนาถมากเลยดูดิน้ำลายฟูมปาก
คือไฟมันแบบมามั่งไม่มามั่งอ่ะคือเราต้องการคนมาวิ่งหน่อยนะหน้าเขียวเลนหน้าเขียวว่ะจะรอดกันไหมเนี่ยเบิร์ดก็แบบโคตรถึกอ่ะวิ่งอยู่คนเดียวโอ้ยไม่ไหวมีมาได้กินนะครับธรรมดาคนทำก็ต้องได้กินก่อนไอ้คนวิ่งก็วิ่งไปถ้าคนมาอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยต้องการคนเอาอีก70กว่าวิทนต่อไปครับใครทนไม่ไหวก็ไปสวรรค์ก่อนแล้วกันนะเกมแม่งโคตรโหดเกมไม่โหดหรอกคนเล่นโหดจากคราวที่แล้วนี้ได้เรียนรู้ว่าผมสั่งงานเยอะเกินไปนะแม่งทำกันแบบแล้วก็จัดการไม่ดีด้วยล่ะทั้งอาหารทั้งอากาศยิ่งอากาศยิ่งโอ้โหยิ่งน่ากลัวเลยอากาศตอนนี้มีอะไรให้ใช้มั่งตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าใช้แล้วมันต้องมีตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่หว่าปั๊มก็มีแล้วนี่หว่าเอาให้มันนิ่งๆก่อนอีกนิดนึงคนมาแล้วเอานักวิ่งมาดีกว่านี่นักวิ่งมาพอดีเลยโอ้โหนักวิ่งสุดยอดคนนี้เป็นนักขุดด้วยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งว่ะวิ่งแบบ14เลยอันนี้ผมได้ความรู้มาใหม่นะก็คือตรงเนี้ยที่เคยบอกว่าเดคคอร์อะไรเนี่ยการตกแต่งเนี่ยมันต้องการ45ถ้ามันการตกแต่งภายในที่เราอยู่เนี่ยถ้ามันแบบไม่ถึง45อะไรเงี้ยมันจะเครียดนะมันจะเครียดก็คือเป็นพวกแบบหัวสูงอะไรอย่างงี้นะผมก็ไปได้ความรู้จากกลุ่มมาซึ่งไอ้พวกนี้มันจะดีกว่าลบ15เนี่ยคือแบบเอ้ยมึงไม่ต้องตกแต่งก็ได้มึงเลอะๆเทอะๆมันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยอันนี้15ก็คือต้องการแบบเอ้ยมีความสวยงามนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่จริงๆอยากได้นี่มากเลยนะเนี่ยแบบโอ้โหแต่มันจะแบบเครียดง่ายไงอย่างเงี้ยเพราะมันต้องการการตกแต่งตั้ง45เนี่ยเอานี้ดีกว่ามั้งเอานี้ดีกว่ามั้งมันก็วิ่ง8อยู่นะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยบวกอีก7นะให้เอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเอาแบบเลี้ยงง่ายๆดีกว่าถึกๆหน่อยเตียงมีอยู่เยอะแยะนะนอนตามสบายนะ นายไปไหนนายไปไหนเราจะให้นายมาวิ่งนายวิ่งไปไหนนายลงไปทำไมไปดูดน้ำเอาอะไรดูดตรงนี้ก็ได้ต้องไปลึกใช่ไหมยังชื่ออะไรยังไม่ได้ดูชื่อเลยเอาแล้วมันก็หลับตรงนี้เลยเหรอมึงมาแบบไร้ประโยชน์มากเลยสติงกี้มึงนอนตรงโอ้โหเฮ้ยอันนี้โชคดีไปสติงกี้มึงนอนนี้แล้วกันชื่องเชื่องหน่อยเว้ยสติงกี้วิ่งก็คือพาวเวอร์นะฮะเบิร์ดก็เฮ้ยเบิร์ดก็12เนี่ยสติงกี้8เลนเด่นในเรื่องอะไรอ่ะไอ้พวกนี้6กับ7ก็โอเคอยู่นะวิ่งกันได้ทุกคนนะโอเคอยู่อ่ะอ่ะไฟพอนะครับตอนนี้ต้องการแบบว่างกันสักทีดิจะได้มาทำหลุมศพเดี๋ยวมันเน่าคุกมีป่ะเชฟนี่คุกนี่โอ้ยคุกแบบไม่มีกันเลยทำไม่ได้ด้วย2คนนี้ก็ทำไม่ได้ต้องการเชฟเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูถ้ามีเชฟมันจะแบบเร็วนะตรงนี้มันจะเร็วขึ้นจะได้ไม่อดอยากกันดีมากสติงกี้วิ่งเข้าไปเทอร์เนอร์มันอึดว่ะมีคนบอกว่าเทอร์เนอร์จะตายนะฮะในคอมเมนต์พาร์ทที่แล้วพลิกนะฮะตอนนี้เทอร์เนอร์ยังอยู่นะ เดี๋ยวผมให้เขามาสร้างตรงนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวศพเน่าโอ้สองคนนี้ไม่ไหวกันแล้วเบิร์ดนี่กินเอาเบิร์ดกินเข้าไปลูกโอ้โหกินอะไรขนาดนั้นกินขนาดนั้นยังจะไม่พอใจเหรอ
แล้วก็ไม่มีใครมาทำตรงนี้ด้วยเลนนี้สบายสุดเลยตอนนี้เลนนี้เย็นเย็นเลยฮะความเครียด37มีมาสกิลการทำอาหารเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาเป็น2โอ้โหเยอะจังก็ยังดีเอ้ยมีไอ้เบิร์ดมึงกินคนเดียวเลยเนี่ยมึงไม่แบ่งใครเลยมานี่เลยเบิร์ดมานี่เลยโอ้เครียดกับมึงเนี่ยไปนวดไปเออไปทำอะไรก็ไปไปไม่ต้องมาแย่งอาหารเขากินดิตัวเองกินไปตั้งเยอะแล้วเออทำหลุมศพก่อนดิเดี๋ยวมันเน่าเฮ้ยเบิร์ดลดลงมา62เลยว่ะเฮ้ยเออดีขึ้นเมื่อกี้ยังร้อยอยู่เลยเออเจ๋งเจ๋งช่วยกันทำหน่อยเร็วจะได้เสร็จเสร็จเอ้ยแล้วมีฟอยู่ตรงไหนวะมีฟไปตายอยู่ตรงไหนอ๋อเราก็ดูไปแล้วนี่หว่าเออเว้ย เดี๋ยวจะได้มาเปิดเครื่องนี้แล้วออกซิเจนไม่มีออกซิเจนตอนนี้ต้องการออกซิเจนอาหารเริ่มมาแล้วเริ่มเห็นตัวเลขแล้วฮะ 4,000 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเยี่ยมเอานี่ก่อนเลยเนี่ยเก็บศพ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 เอาเก็บตัวนี้ไปนี่หว่าไม่เป็นไรฮะอีกนิดนึงสติงกี้ทนหน่อยเว้ยมีมารออาหารยังใจจดใจจ่อเยี่ยมต่อไปก็อากาศอาหารอากาศแล้วก็ความเครียด ไอ้ตรงนี้ไม่เอาอ่ะพวกนายว่างกันยังอ่ะเฮ้ยผมเปิดอันนี้ด้วยดีกว่ามั้งอ่ะ LG จะหมดว่ะพวกนายว่างกันยังอ่ะถ้ามันว่างมันคงจะไปทำอันนี้เนาะเออมันเริ่มว่างแล้วเริ่มมาทำแล้วผมจะได้สั่งต่อสั่งให้เจาะอะไรวะดูจ็อบก่อนวิจัย1คนโอ้วิจัยแม่งตายว่ะตอนนี้ต้องการวิจัยกับเชฟนะครับอาหารเริ่มใกล้จะหมดเตือนอ่ะก็ยังดีนะเห็นตัวเลขก็ยังดีนะมีกองอยู่ตรงนี้อยู่เป็นมัชบาร์นะ2อันเกือบ3อัน 2.98 อันเออมันแหว่งไปไหนวะตอนนี้มีนักวิ่งสำคัญนะเนี่ยนักวิ่งอ่ะไม่มีไฟนี้ทุกอย่างแบบแม่งจบอ่ะเฮ้ยอีกหน่อยนึงยังไม่ได้ต่อสายหน่อยตอนนี้วิจัยนี้ผมมีเบรกวิจัยเลยนะLG จะหมดแล้วเร็วเนี่ยนิดเดียวเองปลุกเข้าไปไม่ได้มามันทำกระไดตรงนี้อยู่จริงๆไม่ต้องก็ได้นะเสียเวลาก็เออจะได้เอาไปทำอย่างอื่นสติงกี้ใช่ไหมหน้าที่นายใช่ไหมที่ทำตรงนั้นโอเคแล้วก็เราจะเริ่มจัดการกับอากาศต้องใช้น้ำในการทำออกซิเจนนะครับน้ำตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเยอะดี
ให้มันทำไปก่อนเดี๋ยวผมจะได้วางแปลนใหม่ เริ่มจากปั๊มน้ำวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมนี่แหละเอาน้ำเยอะๆนี่แหละน้ำนี้เอาไว้ทำอะไรก็ทำแล้วก็ต้องต่อ power ต่อสายไฟนั่นเองอ๋อไฟมาอยู่ถึงนี้แล้วลากมันลงมาไปทางไหนดีลงมาตามบันไดนี่หรอโบแล้วก็เฮ้ยคอปเปอร์หมดเหรอคอปเปอร์หมดเหรอเนี่ยมันขึ้นไม่ขึ้นเลยแสดงคอปเปอร์หมดผมต้องเจาะนะฮะงานนี้อาหารพอกันไหมอ่ะถ้าพอกันเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนนะต้องเจาะแล้วล่ะตอนนี้งานเจาะต้องมาเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ขุดให้หมดเอาคัพเปอร์นะครับแล้วก็ LG ถ้ามีก็ดีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ไว้ที่หลัง มีม่าเบิร์ดเทรนเนอร์สติงกี้พอละมั้งเฮ้เทรนเนอร์สติงกี้มันเสียเวลามากเลยรู้ป่ะออกมาเลยครับอาหารเบรกไว้ก่อนอาหารเบรกไว้ก่อนฮึบไปไปขุดก่อนเลยขุดก่อนเลยจ้าจะได้เอาอากาศไอ้พวกอากาศเสียเนี่ยมันจะได้ลอยขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ไปขุดตรงนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บงานขุดมาแล้วโอเคอันนี้ด้วยคอปเปอร์ต้องใช้เลนกับสติงกี้นี่ก็มานวดจังเลยว่ะ48เองเลนมานี่มาขุดมาเร็วโอ้โหขุดยังไม่ทันได้อันเลยนอนละอะไรวะวันหนึ่งนี้มันหนักไปทางนวดนะเนี่ยให้มันทำงานเนี่ยไม่ได้ให้มันนวดนะเนี่ยเร็ว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 ไฟมันลดแบบเฮ้ยมันก็ลดช้าๆอยู่โอเคอยู่อาหารมีกินอยู่นะตอนนี้นะมีตั้ง 7-8 ก้อนทำอะไรกันเหรอเอ้ยอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วแต่คาร์บอนเริ่มเยอะโอเคจริงๆอันนี้ผมปิดดีกว่ามั้งแล้วมาเปิดอันนี้ดีกว่านวดกันอีกแล้ว2คนนี้นวดกันอีกแล้วเนี่ยขยันนวดกันจังเลยอ่ะสตริงกี้เลนสตริงกี้เดี๋ยวให้นวดอีกแป๊บหนึ่งเลนมานี่โอ้โหเลนจะให้ขุดเนี่ยทำงานซะมั่งสตริงกี้เราให้นายสัก45ก็พอแล้วมั้ง
เดี๋ยวผมปิดอันนี้ดีกว่า disable building นะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้ enable building เพราะว่าตรงนี้คาร์บอนมันมาแล้วแล้วทำอะไรมาเดินมาแล้วไม่ทำอะไรเลยคือยังไงขึ้นอย่างนี้คืออะไรหรออ๋อหมดเราจีหมดเอาแล้วเอาแล้วครับแล้วจีหมดก็ต้องสร้างเครื่องอันนั้นแล้วนะครับด่วนๆ ด้วยตรงนี้ครับไฟครับเอาไฟมาพอดีปึ๊บ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 แล้วก็ทำพื้นให้มาหน่อยทำตรงนี้ด้วย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 สรุปท้ายหมด แล้วก็ต้องต่อปั๊มน้ำเพราะมันใช้น้ำนะครับผมก็จะใช้ปั๊มนี่ลิควิดไปซ์นะฮะก็คือท่อนั่นแหละท่อน้ำท่อน้ำออกมานี่เลยง่ายๆแล้วก็จริงๆมันต้องทำปูนก่อนเนาะแต่ไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรนะอ้อมไหมอ้อมปุ๊บ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 จะได้สวยงามก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นห้องน้ำมันต้องใช้น้ำอยู่แล้วยาวเลยจ้ะแล้วก็ลงนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ตั้งค่าไว้ที่ระดับ4ให้กลับมาเป็นระดับ5เหมือนเดิมป้าบแล้วหล่อน2คนเดินทำอะไรกันเหรอว่างไม่มาทำงานล่ะครับมาช่วยกันทำดิหรือว่าขุดไม่เป็นหรือว่าทำอะไรไม่เป็นเบิร์ดกับมีม่าขอดูจ็อบหน่อยเบิร์ดโอ้โหบิวมาต้องบิวแล้วต้องดิกแล้วสองคนนี้ถึงว่าเดินกันแบบเพลินมากอ่ะพอแล้วมั้งสติงกี้ทำงานได้แล้วมั้งสติงกี้จ๋ามาทำงานเถอะนะนวดเพลินอยู่คนเดียวสติงกี้32แล้วอ่ะให้ไวให้ไวเพื่ออากาศของเราอาหารเป็นไงอาหารยังอยู่นะอาหารยังมีกินอยู่อันนี้ต้องการอากาศพอนายได้อากาศแล้วนายจะไปนวดก็ไปนวดกันนะเราจะไม่ว่าเลยเฮ้ยมี LG ขึ้นมาดีมี LG มาต่ออายุหน่อยเอาตัวรอดไปวันๆนะตอนนี้ยังไม่ยั่งยืนเท่าไหร่หลังจากตายไปแล้ว3ศพผมจะสร้างตรงนี้เครื่องนึงแล้วก็ตรงนี้อีกเครื่องนึงตรงนี้อาจจะทำพื้นให้มันเท่ากันนี้นะปึ๊บ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 จะได้สวยๆหน่อยทำพื้นเท่ากับตรงนี้ก็ทำบันไดมาตรงนี้อุ้ย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 มีมาเฮ้ยผมต้องการมีมาเครียดเยอะเลยแล้วผมต้องการแบบห้องพยาบาลด้วยนี่นะแต่ว่าตอนนี้ต้องการอากาศก่อนนะครับคือไม่อยากสั่งเยอะเดี๋ยวสั่งเยอะเดี๋ยวเป็นแบบเขาอยู่แล้วแม่งทำอะไรไม่ทันแล้วแบบเดี้ยงกันค่อยๆทำทีอย่างมีคนมาช่วยต้องการอะไรนะเชฟกับอะไรวะผมขาดเชฟกับอะไรอ๋อวิจัยเทคนิคฟิสิกส์ไซเอนติสต์นี่ไงดูความเรื่องมากของมันก่อนอุ้ยเจ๋งว่ะมีควิกเลิร์นเนอร์มี
ดเวอร์ลุงด้วยมีบัฟด้วยเฮ้ยเจ๋งตัวนี้เจ๋งเดคคอร์ศูนย์ด้วยเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยตัวนี้โอเคนะเอามาช่วยวิจัยได้มาครับเตียงมี6ที่1 2 3 4 5 6พอดีเลย พอดีเลยไอ้คนที่นอนเสียงดังๆนี่ใครวะมานอนตรงนี้เปล่าวะผมให้สร้างเตียงใหม่ดีกว่าจะได้นอนได้นะคนใหม่ชื่ออะไรนะไม่ได้ดูชื่ออีกแกเนลนี่ไงเนลเฮ้ยใครเยี่ยวลาดป่ะได้ยินนี่เหรออ้วกใครอ้วกเลยไหนอ้วกตรงไหนอะเฮ้ยดีเว้ยอ้วกตรงนี้เว้ยไม่เลอะดีเว้ยมีมากมีมากไม่ไหวแล้วอ่ะมันอ้วกดีมันอ้วกไม่เลอะดีนะเดี๋ยวมันเลอะน้ำวิธีการของผมก็คือนี่ครับสร้างปูนกั้นไว้ไม่เอาไม่เอาเอาตรงนี้อันนี้ขาดอะไรครับ empty pipe เราก็กำลังมานี่ไงน้ำกำลังมานะมาแล้วน้ำมาถึงก็เราก็มีออกซิเจนกันแล้วอากาศเราก็โอเคมาแล้วครับออกซิเจนมาแล้วครับเย่ yeah. แต่เป็นออกซิเจนที่มาพร้อมกับไฮโดรเจนเห็นไหมสีชมพูมันจะเป็นไฮโดรเจนมาแบบจางๆตอนนี้ต้องการไฟนะฮะใครว่างก็ไปนวดกันนะฮะแล้วก็ห้องพยาบาลครับห้องพยาบาลเพื่อที่รักษามีมากตรงนี้เลยห้องพยาบาลห้องพยาบาลใช้ไฟป่าวะมันไม่ใช้นะอันนี้ให้กับเนวมานอนนี่เนวนอนเฮ้ยสร้างไวมีม่ามานะลูกมีม่าอยู่ไหนมีม่ามาสิเขาหลับเหรอไม่ใช่ชี้นี่โว้ยให้มีม่ามามีม่ามาดิมีม่าไม่ขึ้นเตียงอ่ะนายเป็นไรกันแน่เฮ้ยว่างกันหมดเลยเหรอว่างเหรอว่างเหรอได้ว่างก็ต้องขุดสิครับขุดครับขุดตึ๊บ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 ก็ทำบันไดให้เขา ให้เขาออกไปขุดได้ตรงนี้ถึงแล้วก็ตรงนี้โอเคไปขุดกันครับมีม่าเป็นอะไรอ่ะตกลงเขาเป็นอะไรขุดเสร็จก็จะมาทำอาหารมีคนมานวดคนเดียวเบิร์ดไม่มานวดด้วยเบิร์ดไปแล้วเบิร์ดหอนั่งกินอยู่เห็นไหมครับว่าข้างบนก็จะมีอากาศมลพิษสีเหลืองแน่แล้วก็ออกซิเจนไฮโดรเจนสีชมพูปนๆอยู่เดี๋ยวผมจะจัดการกับมันดูอากาศแป๊บนึงไงป่ะอากาศมันโคตรใสอะตรงเนี้ยคือเครื่องนี้มันผลิตอากาศโคตรดีอะมันดิสเซเบิลป่ะอันนี้ก็ดิสเซเบิลป่ะเราจะไม่ใช้ LG ละมันเปลืองใช้น้ำแทนนะน้ำเรามีเยอะมาก
แต่อย่าให้น้ำมันเสียนะพอน้ำเสียแล้วมันดูดน้ำเสียเข้าไปมันก็กลายเป็นอากาศสีเหลืองๆเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะจัดการกับไอ้อากาศสีชมพูเนี่ยผมต้องสร้างเครื่องไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์นะตัวนี้ไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์มันจะเอาไอ้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยไปผลิตเป็นไฟฟ้านะฟังดูดีนะแต่ว่าเวลาใช้จริงๆแล้วมันก็ไฮโดรเจนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงโอเคข้างนี้ต่อนะครับก็ผมขุดเนี่ยให้อากาศมันมากองอยู่ตรงนี้ให้กองอยู่ตรงนี้ก็จะสโลปจากตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะสั่งขุดชึบ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 ให้สูงเท่ากันตรงนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ต้องมีบันไดเขาด้วยนะเขาจะได้มาขุดได้มาต่อจากตรงนั้นเลยตรงนี้ได้ไหม สร้างเผื่อไว้ไม่เป็นไรโอเคแล้วตรงนี้ก็ต้องขุดออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารก่อนคนว่างก็มาทำแบ่งคนมาทำอาหารด้วยเฮ้ยสตริงกี้มึงเพลินไปแล้วเนี่ยเพลินมากเกินไปอ่ะเราให้นายแค่20พอเออไปสักทีกว่าจะไปได้นะนอนเพลินอยู่คนเดียวเลยแต่เบิร์ด 100% น่ะไม่มาเว้ยเบิร์ดไปไหนแล้วดูเบิร์ดหน่อยดิเบิร์ดแม่งแบบสุดยอดอ่ะดูดิมาวิ่งต่อเฉยเลยอ่ะ สุดยอดมากยอดคนตรงนี้ผมจะทำพื้นเพื่อที่จะเอาวางไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอาหารยังพอมีอยู่เล็กน้อยแต่ไม่พอแล้วล่ะเดี๋ยวสั่งไว้แล้วอาหารเสร็จเดี๋ยวก็จะไปเรื่องอากาศต่อวิจัยด้วยผมไปแบบนี่ด่วนๆเลยดีกว่าเสียเวลานะขุดตรงนั้นเหลืออีกหน่อยเดียวแล้วก็เอาตรงนี้หน่อยพื้นตรงนี้ใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนจะได้มาวางตัวนี้ได้ปึ๊บวางตรงนี้แล้วกันต่อไปแล้วก็ต่อปั๊มเข้าไปปั๊มน้ำเข้าไปเราก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนนะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็อากาศก็ไหลขึ้นข้างบนไปแล้วก็เดี๋ยวไปขุดต่เริ่มดูดีโอเคอากาศแล้วไม่ห่วงแล้วอากาศตอนนี้อาหารแล้วก็วิจัยเดี๋ยวให้ขุดก่อนตรงนี้ก็ต้องขุดด้วยนะในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่แบบดูค่อนข้างจะสวยงามนะไม่โหดร้ายเหมือนพาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่แล้วนี่คนตายกันลืมเลยเริ่มดูดีแล้วเริ่มรูปร่างไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาได้นะอ
เดี๋ยวอากาศก็ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมจะวิจัยเฮ้ยนี่วิจัยอันนี้ก็จะเอาอันนี้นะครับมาปรับอากาศหน่อยปรับปรุงอากาศหน่อยมีคนวิจัยไหมมีนี่ว่ามี2คนแล้วนี่ว่าใครวิจัยวะมีม่ากับซิงกี้อาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นอะไรเอ่ยวนๆคืออะไรครับเครื่องผมเป็นอะไรเยี่ยมมากเลยแคสซะงั้นอ่ะรีพอร์ตไปเลยโอ้ตายละเดี๋ยวมาเข้าเกมใหม่นะอีกทีนึงนะมาต่อกันนะหลังจากที่มันแคสไปเมื่อกี้นะแล้วไปแคสตอนถึงไหนเนี่ยยังไม่ได้สร้างไอ้เครื่องปั๊มตรงนี้นี่ว่าไอ้เครื่องทำไม่เป็นไรทำใหม่ได้นะเฮ้ยยังต้องทำพื้นก่อนนี่ว่าลืมไปทำพื้นก่อนทำพื้นก่อนทำพื้นทำพื้นปึ๊บแล้วก็เครื่องมาเครื่องไว้ตรงนี้ต่อสายแล้วก็ต่อปั๊มเรียบร้อยไฟดูดีนะไฟดูถ้าจะเพียงพออยู่นะตอนนี้4ตัวอาหารมีคนทำอยู่นะแล้วก็รีเสิร์ชยังไม่ได้สั่งไม่เป็นไรให้เขาทำตรงนี้ก่อนแล้วให้เขาขุดด้วยทำกันไวดีจังชอบโอ้โหเบิร์ดแม่งกินแบบอ๋อถ้ามันเครียดมันจะกินหรือยังไงกินกระจายด้วยไอเนี่ยที่ผมผลิตเนี่ยมัชบาร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีนะคือมันผลิตง่ายเพราะมันใช้น้ำกับใช้เดิร์ทเนี่ยผสมกันแล้วมันก็ผลิตมาได้แล้วก็ได้กินกันได้ 1,000 แคลอรี่แต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือถ้ากินมากอาจจะอาจจะทำให้ท้องร่วงซึ่งไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าไลท์โลฟอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเปลืองมันใช้มิลไลท์ต้องปลูกพืชนะต้องปลูกพืชก็คือตัวนี้นะต้องปลูกตัวนี้เนี่ยมีวูดเนี่ยต้องปลูกตัวนั้นแล้วก็มันถึงจะได้นิวไลท์มากินดีกว่าซึ่งในแพทเนี้ยมีของกินเพียบเลยนะของกินเยอะมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างไอ้ตัวนี้นะต้องวิจัยตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดิมันจะมีเครื่องที่แบบเอาไว้ทำอาหารอีกอันนึงอ่ะมันทำอาหารได้หลายอย่างเลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอันนี้เอาตัวให้รอดก่อนเรื่องอากาศดูโอเคแล้วนะครับตอนนี้ดูดีขึ้นน้ำเนื้ออะไรโอเคโชคดีนะไอ้มีม่ามันอ้วกตรงนี้นะมันไม่มาลงตรงนี้นะถ้ามันมาลงนี้แล้วมันไหลลงน้ำนี่น้ำเน่าเหมือนกันนะเดี๋ยวคูตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะวิจัยสั่งวิจัยแล้วก็ให้มาสร้างเครื่องไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์ตรงนี้เพราะว่าต้องเอาปั๊มอากาศมาตรงนี้ใจผมจริงอยากให้แบบขุดขึ้นไปอีกนะเนี่ยขุดขึ้นไปหน่อยมันอยู่ตรงนี้กำลังสวยเลยเพราะตรงนี้มันเป็นแบบอากาศมันจะติดอะดิลองดูตรงนี้ก่อนนะ
ความเครียดโดยรวมให้ดูดีแล้วดูดีมีมาดูดีเออโอเคโอเคเริ่มโอเคเริ่มลงตัวกันแล้วอาหารก็โอเคอยู่ได้นะไม่มีคนท้องร่วงก็โอเคเริ่มดูดีครับเริ่มไปในทางที่ดีแล้วแต่ว่าไฮโดรเจนเริ่มเยอะเห็นปะเยอะมากเออจัดการมันซะคนเดียวเอาอยู่ปะเรียบร้อย โหดมากไต่กันเป็นลิงนะดูปึ๊ด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 โคตรไวอ่ะไอตัวเนี้ยเจาะนานหน่อยนะขุดนานหน่อยเพราะมันแข็งอาบิสไลท์มันมีทองด้วยทองอมกรรมอ่ะผมรู้แล้วว่าอมกรรมคืออะไรคือมันไม่ใช่ทองบริสุทธิ์ไงมันเป็นทองที่แบบมีสารเจือปนนี่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 โกอมกรรมเนี่ยเอออันนี้ก็ใช้ได้นะดูก็ใช้ได้พอใจมั้ยพอใจมั้ยแล้วอันนี้มันลอยอยู่ได้ไงวะเก็บอันนี้หน่อยดิเก็บได้มั้ยคือมันแปลกๆอ่ะเออเก็บได้เว้ยเนี่ยถ้ามันว่างนะมันก็จะมาเก็บของใส่ตู้นะถ้าตู้เต็มมันก็ไม่รู้จะทำอะไรกันละผมก็จริงๆผมอยากขึ้นไปอีกอะไหนๆก็ทำแล้วก็ทำไปเลยปะขึ้นถึงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ต้องดูดีกว่าไหมเออย่างนี้ต้องเป็นบันไดขึ้นไปอีกหน่อยไงไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็มีตรงนี้เดี๋ยวที่หลังตรงนี้ที่หลังนะดูคาร์บอนดิมากองกันอยู่ตรงนี้วนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องตัวนี้แอร์สครับเบอร์นะครับเปลี่ยนคาร์บอนฟิลเตอร์คาร์บอนเห็นป่ะฟิลเตอร์คาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟอิทฟอร์มดีแอร์ก็คือมันจะรีมูฟให้ผมมี6คนแล้วใช่ไหมผมต้องการไซเอนติสต์กับเชฟใช่ไหม7คนจะไหวไหมเฮ้ยอาหารก็มีเยอะเลยนะไซเอนติสต์เชฟไว้เชฟมาเว้ยเชฟมาเว้ยแต่ผมไม่ชอบอันนี้อะดีเนี่ยเมาส์บิทเตอร์เนี่ยคือมันจะคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้มันหายใจเอาอากาศเข้าไปมากกว่าปกติมากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ผมอากาศผมโอเคนะเอาคุกไหมเดี๋ยวดูก่อนดูคุกก่อนคุกไม่ค่อยมีว่ะเอามาทำอาหารไหมล่ะเตียงว่างอยู่หนึ่งสามสี่ห้าเตียงว่างอยู่อันเอาก็ได้มั้ยต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับลินเซ่นะมาลินเซ่มาทำอาหารเลยหล่อนอยู่ไหนหล่อนเอาเงียบอีกแล้วเกมเงียบอีกแล้วอ่ะ
เหมือน Windows ผมอัปเดตอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมันเออๆหน่อยวันนี้เป็นอีกแล้วเอ้ยเป็นอะไรของมันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็ไหนๆก็มาสักพักแล้วเออนี่ก็ครึ่งชั่วโมงกว่า40นาทีแล้วมั้งก็จบพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะต้อนรับลินเซ่มาเอ้ยไม่แน่ใจว่าพอเริ่มเกมใหม่แล้วมันจะบันทึกไว้ตรงไหนนะเดี๋ยวก็มาต่อกันพาร์ท5นะครับก็อาจจะมาเร็วหน่อยนะพาร์ท5จะได้ดูกันต่อเนื่องกันไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะใครที่ชอบเกมนี้ติดตามมันอยู่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ